สวัสดีครับเฮ้ยรู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ้ยดูสิซ้ายก็เขียวขวาก็เขียวต้นไม้เต็มไปหมดเลยและสำคัญมีแต่ไม้เด็ดๆทั้งนั้นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนโอ้เดี๋ยวรู้แน่นอนครับตามมาเลยอันนี้คือตัวประกวดเมื่อ4ปีที่แล้วที่บ้านเลือสวนกับสวนหลวงได้ The Best ได้ยอดเยี่ยมมาต้นนี้800,000นี่ต้นเนี้ยดูดิเท็กเจอร์อย่างเงี้ยมี200กว่าปีไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้นี่เป็นหน้าวัวใบบัวเทียบกับหน้าก่อนไม้เด็ดสวัสดีครับกลับมาพบกับไม้เด็ดอีกแล้วนะครับวันนี้ไม้เด็ดจะพามาที่ไหนนี่ที่นี่เลยครับเต็มไปด้วยบรรยากาศสีเขียวๆของต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับและที่สำคัญคือที่นี่เนี่ยเป็นสุดยอดของที่รวบรวมไม้ใบสวยๆนะครับผมนั่นคือ Little Tree นั่นเองนะฮะอยู่ที่อ้อมใหญ่นครชัยศรีนะครับทางไปนครปฐมนะครับผมหลายคนคุ้นเคยกับที่นี่นะฮะมาอุดหนุนกาแฟอาหารที่นี่นะฮะที่คาเฟ่ของ Little Tree แล้วก็ Whispering Land นะครับผมวันนี้นะครับเราได้เกียรตินะครับมาพูดคุยกับเจ้าของLittle Tree นะครับนั่นก็คือพี่วิทย์นั่นเองครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่วิทย์กันดีกว่านะครับถึงไม้เด็ดของที่นี่ว่ามีตัวไหนที่เด็ดและตัวไหนที่กำลังจะมาเป็นกระแสในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของ Little Tree กันเลยดีกว่าครับอยู่ด้านในพี่วิทย์ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของ Little Tree นะครับแล้วก็ล่าสุดคือ Whispering Land นะครับผมพี่วิทย์ของเรานั่นเองนะครับพูดถึงที่นี่กันดีกว่าจริงๆแล้วรู้จัก Little Tree มานานมากเป็น10ปีเลยนะครับผมใช่ใช่เราเจอกันตามร้านขายต้นไม้สมัยก่อนคือก่อนเนี้ยมาเปิดที่นี่เป็น Little Tree เนี่ยก็คือไปเปิดร้านขายต้นไม้ได้ด้วยมีความชอบเป็น10ปีละคือจริงๆอ่ะวิทย์อ่ะถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีแล้วเคยเปิดร้านต้นไม้ครั้งนึงเคยเปิดร้านต้นไม้แถวบางบัวทองแหละก็ตอนนั้นด้วยความที่เราเปิดร้านต้นไม้ไม่เหมือนย่านนั้นย่านนี้เขาเป็นขายต้นไม้เพื่อจัดสวนหลักๆอ่ะเขาเป็นไม้ทั่วๆไปแต่เราไปเปิดต้นไม้แปลกยุคนั้นก็มีหน้าวัวใบมีฟิโลมีไม้เหมือนที่ฮิตตอนนี้เลยยุคนั้นอ่ะแล้วก็ขายกระถางส่วนใหญ่ที่โดดเด่นก็จะเป็นกระถางแล้วก็ไอ้ของแต่งสวนปูนใช่ตอนนั้นมันก็เลยต่างกับคนอื่นเขาพอเปิดวิทย์สักพักด้วยความที่ต้นไม้มันมีชีวิตเนื้อถ้าเราไม่มีเวลาอยู่กับเขาอ่ะมันก็โซมไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเฝ้าร้านตลอดเวลากลายว่าไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเปิดอยู่ปีนึงก็เลยมูฟจากที่ร้านกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วพอดีช่วงนั้นน่ะพี่ปิ๋มทำโรงเรียนอยู่แล้วด้วยครับก็เลยมีผู้ปกครองมีเด็กนักเรียนอยู่แล้วก็เลยทำร้านกาแฟขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อของแต่งสวนกับซื้อต้นไม้ของเราแล้วก็มาเรียนภาษาของพี่ปิ๋มเรียนศิลปะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำควบคู่กันไปก็เลยกลายมาว่าเป็นลิตเติ้ลทรีที่บ้านใช้พื้นที่ที่บ้านทำร้านแล้วก็มีบ้านที่ใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนหลากหลายที่เข้ามาแล้วก็เห็นบรรยากาศแล้วก็ชื่นชอบนะด้วยประกอบกับที่นี่คุณพ่อก็ทำเป็นอาชีพทำปลูกต้นไม้เกษตรกรอยู่แล้วสมัยก่อนเลยเนี่ยคุณพ่อทำสวนองุ่นสวนพุทราตอนเขาหนุ่มๆ อ่ะก็มาทำสวนกล้วยไม้แต่ว่าประสบความสำเร็จด้วยทางการทำสวนกล้วยไม้แล้วก็พอยุคพวกวิทย์จบมหาลัยแล้วพี่สาวเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะอยู่ทำสวนกล้วยไม้มันอยู่กับเคมีเยอะเขาก็เลยขอให้คุณพ่อหยุดพอหยุดคุณพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรต่อก็ด้วยความที่วิทย์และที่บ้านมีไม้สะสมอยู่แล้วคือเราสะสมด้วยความชอบเลี้ยงดูเล่นกับพี่วุฒินึกออกปะแล้วพอคนนู้นคนนี้มาแล้วเขาบอกว่าทุกวันนึงมีนักสะสมต้นไม้มาที่บ้านแล้วบอกว่าเอ้ยทำไมบ้านวิทย์มีแต่ไม้แปลกๆทั้งเลยเขาไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยขอแลกกันหลังจากนั้นพ่อเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอามาขยายพันธุ์ดีกว่ามีคนอยากได้เยอะไว้แบ่งปันไว้แบ่งปันไว้แลกบ้างให้บ้างขายบ้างมันก็ค่อยๆเริ่มโตมาเรื่อยๆกลายเป็นเนอร์เซอรี่ต้นไม้มาถ่ายละครที่นี่เนี่ยก็คุณแม่เขาให้ต้นไม้กลับไปบ่อยมากนะแต่วันนี้ค่อยๆ Little Tree ก็ค่อยๆโตขึ้นขยายพื้นที่ค่อยๆจาก Little Tree ก็เรามีพื้นที่ตรงเนี้ยสำหรับปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกอะไรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเอาไปใช้ในร้านที่ Little Tree แต่วันนึงอ่ะเราเอาพื้นที่ตรงนี้มาจัดงานตลาดนัดในสวนซึ่งเราจัดทุกปีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ลีโนทีมันเล็กไปแล้วสำหรับการจัดงานใหญ่ๆก็เลยขยับพื้นที่ตรงนี้มาจัดงานพอจัดงานอีเวนต์ปีละครั้งตลาดนัดในสวนลีโนทีก็เต็มไปด้วยผู้คนจริงพอมันกลายเป็นปีใช่ทุกคนมาแล้วประทับใจแล้วก็แบบคืออยากมานอกเหนือจากวันที่มีเปิดบ่อยกว่านั้นได้ไหมปีนั้นก็เลยน้อยไปเป็นที่มาของ Whispering ก็เลยพี่ปิ่มตั้งชื่อตรงนี้ว่า Whispering Land
เราก็เลยใช้ชื่อเดียวกับว่าเป็น Whistling Cafe ก็คือเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีค่ายกิจกรรมเด็กอยู่พี่ปิ่มเขายังสอนเด็กทำกิจกรรมทำงานศิลปะทำอาหารทำขนมเด็กมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ไปทำขนมเก็บดอกไม้ไปทำขนมทำงานศิลปะอะไรเงี้ยรู้จักการใช้เงินการค้าขายการทำขนมอะไรเงี้ยนอกจากจะทำตรงนี้แล้วเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยเขายังรับออกแบบแล้วก็ตกแต่งสวนด้วยใช่อาชีพหลักวิทย์ยังเป็นนักจัดสวนอยู่พี่วุฒิทุกวันนี้โควิดเนี่ยต้องบอกว่ามีโชคอยู่กับต้นไม้ก็คือเขาหยุดงานกันแต่เราก็ยังสามารถทำได้เราถือว่าจริงๆอาชีพเราถือว่าเราทำทั้งร้านอาหารแล้วควบคู่ไปกับนักจัดสวนแต่ว่าสิ่งที่เราทำยังทำได้คือการจัดสวนยังทำได้เพราะว่าเราไปบ้านลูกค้าเนี่ยก็เว้นระยะนะเว้นระยะแล้วเราก็มีที่พงที่พักให้คนงานเราแยกออกมาอะไรเงี้ยไม่ปะปนกับกลุ่มคนอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็ยังทำงานได้เต็มที่ก็หลบไปทำงานที่เขาใหญ่ส่วนต้นไม้ก็มีลูกค้ามาดูเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณคนเยอะๆเหมือนร้านอาหารเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็เซฟนิดนึงเราก็เปิดขายเป็นขายต้นไม้เป็นปกติใครจะเข้ามาก็นัดมาซึ่งมันก็ยังมีรายได้ที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกแย่ไปกับช่วงโควิดอย่างเงี้ยยังจุนเจือเราได้แล้วก็ทำให้เรายังมีรายได้หลักๆอยู่ใช่แล้วก็กระแส2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโดดเด่นมากในเรื่องของต้นไม้มากมันทำให้คนเนี่ยหันมารักธรรมชาติมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิว่าด้วยโควิดมันทำให้คนน่ะค้นพบอะไรในตัวเองมากขึ้นด้วยหรือเปล่ามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแทนที่จะไปสังสรรค์ไปใช้ชีวิตนอกบ้านใช้ชีวิตนอกบ้านหมดเลยทุกคนกลายว่าต้องอยู่บ้านแล้วทำยังไงอะความสุขมันหายไปทำให้ความสุขอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้กลายว่าความสุขมันต้องอยู่กับใกล้ตัวที่สุดละทำไงก็ต้องสร้างบรรยากาศให้ตัวเองสร้างความสุขให้ตัวเองต้นไม้นี่แหละมาเติมเต็มใช่ก็มาจัดบ้านลุกขึ้นมาจัดบ้านทำความสะอาดตกแต่งบ้านใหม่เอาต้นไม้มาแต่งบ้านคือไปไหนไม่ได้อะเอามันกลับเข้ามาหาเราอันนั้นก็คือวิธีที่ผ่านมาร้านต้นไม้ขายดีทุกร้านจริงๆร้านต้นไม้ขายดีมากวันนี้ไม้เด็ดเนี่ยได้มาเยือน Whispering Land อยากดูว่าตอนนี้ไม้เด็ดที่สุดของสวนเนี่ยคืออะไรที่อยากจะอวดจริงๆอ่ะไม้เด็ดทุกตัวไม้พ่อเขามีหลากหลายแต่พ่อวิทย์เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยหวงของเป็นคนที่แบบเหมือนใครอ้อนใครขออยู่ไหนเนี่ยหรือ ไม่อ้อนพ่อใครให้ราคาที่เขาพอใจแล้วเงี้ยเขาก็ขายคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องแพงที่สุดราคาสูงที่สุดใช่พ่อเขาจะไม่เขาจะไม่ได้เป็นนักเก่งว่าจะต้องโอ้ดึงราคาไปให้สุดสมมติเขาเลี้ยงอยู่สวยๆเป็นแม่พันธุ์เงี้ยคนมาบอกว่าให้เขาต้นเนี้ยเขาพอใจเขาก็ขายแล้วก็เอาลูกไว้เพื่อที่จะเลี้ยงใหม่เพราะไม้เล็กกับไม้ใหญ่มันราคามันต่างกันเพราะเขาขายไม้ใหญ่เขาได้ราคาแต่พ่อเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ทำกับไม้ใหญ่ได้เขาก็จะไม่หวงของซึ่งก็ต่างกับวิทย์นะวิทย์เป็นคนที่แบบชอบเห็นอะไรที่มันสวยๆและใหญ่ๆไม่ค่อยอยากไปตัดมันหรือไปขยายพันธุ์มันแต่พ่อเขาเป็นคนทำการค้าเรื่องทำเกษตรมาก่อนประสบความสำเร็จเรื่องทำกล้วยไม้มาก่อนเขารู้จังหวะรู้วิธีการจัดการใช่เขารู้วิจังหวะของต้นไม้มันมีขึ้นมีลงเพราะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยคือไม่กล้าตัดต้นไม้เขาบอกว่าปลอดไม้เขาฟอร์มมาอย่างงี้อุ้ยจริงๆมันเก๋กานะแต่เรารู้สึกว่ามันสวยจังเลยอ่ะใช่ใช่พ่อวิไม่พ่อวิเขาจะก็จะแต่งหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันได้จำนวนให้มันได้หน่ออุ้ยอันนี้ดีอ่ะอันเนี้ยพอเราจะมีไม้แปลกๆล่าสุดนี่พวกบอลช่วงเนี้ยโคโลโคเซียโลโคเซียมันมาแรงมากตอนนี้มันมีหน้ากากฟาโลใหญ่ๆอยู่2ต้น4ต้นต้นใหญ่พ่อขายหมดเลยโอ้โหอ้าวเหลือต้นเล็กๆไว้ครับเนี่ยใช่เพราะเขาคิดอย่างนี้ไงเขาคิดว่าใหญ่มันขายได้ราคาถึงเวลาช่วงมันก็ขายไปซะโอ้บางคนหวงต้นแม่ใช่วิทย์เป็นแล้วก็ขายต้นลูกแต่ราคาน้อยกว่าใช่หลายคนจะเป็นอย่างนั้นเอาต้นแม่ไว้โชว์แต่พ่อวิทย์ไม่ต้นใหญ่ใครซื้อก็ขายแต่คนซื้อบางทีเขาอยากได้ต้นแม่เพื่อไปขยายใช่เพราะบางคนก็ไปตั้งแม่โชว์เพื่อที่จะไปต่อขายลูกต่อมันคิดต่างกันแต่พ่อวิทย์คิดสวนคนอื่นพ่อวิทย์คิดไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะคิดว่าต้องมีต้นใหญ่โชว์เพื่อขายต้นเล็กหรือบางคนซื้อไปเพื่อเสพเพื่อไม่อยากเห็นเล็กๆอยากไปแล้วสวยเลยคนมีเงินเขาก็จะไม่เสียดายเขาก็จะซื้อไปเพื่อความสุขเขาเรียกไม่มีราคากลางมาตรฐานแล้วแต่มันอยู่ที่ความพอใจของคนขายกับคนซื้อพี่วุฒิบอกไม่ได้เลยว่าถูกแพงแต่ราคาที่เขาซื้อขายกันจริงๆที่เป็นตามข่าวอ่ะมันเป็นราคาที่ซื้อขายจริงๆเขาขายกันได้จริงๆไปดูกันดีกว่าพาไปดูมีอะไรบ้างเมื่อกี้ขับรถผ่านมามีต้นมะกอกใหญ่มากอ๋อใช่เป็นดงมะกอกเข้ามาตอนนี้ฮิตมากเลยฮิตมากวิทย์อ่ะเอามะกอกเข้ามาเมื่อปี2ปีแล้วล่ะแต่จริงๆอ่ะวิทย์เลี้ยงมาเล็กๆอ่ะจากเล็กๆมาประมาณ 8-9 ปีแล้วใช่มีแบบว่าต้นนี้สมมติว่าเราปลูกไว้แล้วลูกค้ามาเห็นอุ๊ยอยากได้ต้นนี้มีขุดไปไหมของพ่อขุดแต่ของวิทย์
ในเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเนี่ยล่าสุดอันเนี้ยมอริก้าโดฮาดีไอเนี่ยเป็นไม้มาดากัสกาไอที่ป่องๆป่องมันจะตระกูลพวกเดียวกับพวกบาวบาบพวกบอสตันทีอ่ะใช่อันเนี้ยมันเป็นมะลุมยักษ์อ๋อมะลุมมะลุมฝรั่งซึ่งต้นมันสวยแล้วไม่ค่อยมีขายใหญ่ๆเนี่ยไม่มีขายในเมืองไทยส่วนใหญ่เขาจะซื้อเม็ดมาแล้วก็เพาะกันอันนี้วิทย์ได้มาสักพักนึงแล้วนี่มันมีเกาะข้างในด้วยนะฮะต้องพายเรือพี่วัวต้องพายเรือนะเป็นบรรยากาศเลี้ยงเป็ดซึ่งแต่ละต้นตรงนี้มันก็จะมีความชอบดินที่ไม่เหมือนกันใช่ที่ริโตทีจะเป็นอีกอารมณ์นะพี่วัวมันจะล่มๆเพราะนั้นมันจะปลูกไม้พวกนี้ไม่ได้วิทย์เป็นคนชอบต้นไม้แต่มันมีความหลากหลายไงในการชอบอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องจับหมวดหมู่แล้วก็จัดวางเขาให้ถูกกับความชอบของเขาบางบ้านเลี้ยงผสมกันโหใช่มันดูแลยากมันเป็นไม่ได้ระยะยาวมันเป็นไม่ได้อันนี้คือวิสวิงแลนด์อันนี้เป็นคาเฟ่ที่ทำหลังแรกอันแรกแต่เล็กเกินไปก็เลยต้องไปอันเมื่อกี้นะก็เลยต้องขยับไปนู้นเอาใจลูกค้าไงนะมาแล้วลูกค้ามาแออัดกันนั่นก็เป็นห่วงอีกว่าเดี๋ยวไม่มีร่มเงาให้แบบลูกค้ามาก็ตอนแรกก็กะว่าให้ลูกค้านั่งตามสวนตามอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามันก็เวลาร้อนมันก็ร้อนจริงต้นนั้นคือต้นที่ออกดอกเหลืองเหลืองใช่เหลืองชัชวาลนานไหมครับกว่าจะขึ้นอย่างนี้อันนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะปีนึงก็ได้อย่างนี้แหละเหรอใช่เฮ้ยทำยังไงมันขึ้นได้แต่ต้องแดดนะพี่ชอบแดดคือจำไว้ว่าพวกไม้เรือทั้งหลายแหละต้องแดดจัดถ้าล่มเสร็จถ้าล่มไม่รอดไม่เหลือด้วยไม่รอดด้วยไอ้พวกของแต่งบ้านเนี่ยนอกจากต้นไม้เนี่ยอันนี้คือเราไปหาสะสมมาจากที่ไหนจริงๆของแต่งบ้านพี่บุญวิทย์ไปจากหลายที่อ่ะส่วนใหญ่แล้วก็อ่ะง่ายๆเลยจัดดูจากแต่เมื่อก่อนก็ไปคลองถมอะไรอย่างเงี้ยพี่วุฒิคลองถมจตุจักรเชิญครับแล้วก็ไปตามต่างจังหวัดเงี้ยไปตามบ้านไปเจอก็ขอซื้อก็มีนะพี่วุฒิใช่นี่อันนี้ไอวี่นี่นี่ก็เลื้อยแดดจัดเหมือนกันอันนี้ไอวี่เหมือนเมืองนอกอ่ะบอสตันไอวี่ปกติจะเห็นแต่อยู่ในกระถางอันนั้นเป็นไอวี่อีกแบบนึงอันนั้นจะไม่เกาะที่วุฒิอันนี้ที่เป็นกระถางมันจะไม่เกาะกำแพงมันจะคนละแบบสวยแต่เนี้ยเหมือนเหมือนที่แบบข้างทางเมืองนอกอ่ะที่อังกฤษที่อะไรเงี้ยมันจะมีขึ้นตามรั้วตามบ้านฝรั่งอ่ะขึ้นไม่ตั้งใจก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่เหมือนตำลึงอ่ะสวยสวยสวยสไตล์ของที่ทำอ่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือวิธีการออกแบบหรือวางคอมโพสต์ของต้นไม้เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรจริงๆอ่ะวิทย์ตั้งใจทำนี้ให้มันมีกลิ่นอายความเป็นตัวด้วยความที่เราไปทำงานที่ชนบทของฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันมีความโฮมมี่อ่ะมันรู้เลยว่ามันเรียบง่ายแต่ว่าดูอบอุ่นดูเป็นบ้านอ่ะมันไม่มันจับต้องได้มันไม่ต้องมานั่งระวังเหมือนบางร้านอ่ะคาเฟ่ไปถึงแล้วต้องเกรงตัวเราจะทำตัวยังไงให้เข้ากับไม่เข้ากับบุคลิกเราไม่เข้ากับลักษณะเราแล้วก็เลยเอาสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับบ้านสวนอย่างเราแต่ว่ามีกลิ่นอายความเป็นฝรั่งนิดนึงลูกค้ามาก็เหมือนมาเยี่ยมบ้านเพื่อนใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราทำอาชีพนี้เราหาคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วมันไปคู่กับงานเราเหมือนโชว์รูมด้วยใช่ไหมใช่หมายถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วบอกว่าอยากได้แบบนี้ไหมครับหรือว่าจิ้มเลยว่าอ๋อมุมนี้ของบ้านอยากได้แบบนี้ก็จะง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีของที่เตรียมมาไว้ใช่ก็มีงานปูนงานอะไรเงี้ยครับต้นไม้บางอย่างก็สั่งเข้ามาขายแต่ช่วงนี้ก็จะสมนิดนึงเพราะร้านหยุดช่วงนี้ก็จะแบบว่า6เดือนไม่ได้แล้วพี่ตะขบนี่เขาก็จะเข้ากับบรรยากาศตะขบมันก็อยู่อย่างนี้ด้วยความที่เราตะขบกล้วยมันมาอยู่มันอยู่แล้วเราไม่เป็นคนที่บอกว่าไม่ยอมไม่ชอบตัดต้นไม้ไม่ชอบตัดต้นไม้ก็เลยเก็บมันไว้มันก็ได้ร่มเงาดีใช่ใช่เราก็ไม่ใช่แบบว่าพอทำสวนที่เป็นฝรั่งก็ต้องเอาต้นไม้ที่เป็นเมืองนอกอย่างเดียวแกเป็นไทยฉันไม่รับแกหรอกมันไม่ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันใช่นี่คือมะกอกอันนี้คือต้นเล็กนะต้นเล็กอันนี้คือไซส์เล็กๆใช่เลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับนำเข้ามาจากไหนอันนี้จริงๆแล้วมันมาจากสเปนอ๋อสเปนใช่สวยมากนี่เขามีใบอ่อนขึ้นแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะเนี่ยง่ายมากต้องมีเลี้ยงง่ายที่สุดถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีเพจของลิซซี่ไหมหรือเป็นไอจีโดนแฮ็กไปเกือบปีแล้วยังตามคือไม่ได้แต่ว่าเพจ Whispering ก็ได้หรือ IG ส่วนตัววิก็ได้ส่วนใหญ่คนจะ DM มาใน IG มากกว่าก็ทักกันมานะฮะสนใจก็ผมนึกก็จะเป็น Bird of Paradise สีขาวที่จะเหมือนกล้วยพัดอ่ะแต่จริงๆมันไม่เป็นกล้วยพัดมันเป็น Bird of ซึ่งเอาไว้แต่งบ้านสวยในเมืองไทยเขาก็ออกดอกออกครับออกนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้ต้นเล็กเนาะอันนี้ต้นใหญ่มากแล้วก็เท็กเจอร์ของลำต้นเนี่ยสังเกตว่ามัน400ปีนะพี่วุฒิบอกอายุเนาะใช่นี่ต้นเนี้ยดูดิเท็กเจอร์เนี่ยอย่างเงี้ยก็
อย่างเงี้ยมี200กว่าปี200กว่าปีแต่ถ้าลำต้นประมาณนี้นี่ก็ยังแบบว่าอ่อนๆอยู่ใช่ๆอันนี้ก็เป็น10ปีพี่10ปีหลัก10ปีใช่ต้นใหญ่สุดตรงใต้นู่นของรถเมย์มัน300กว่าปีรถเมย์รถเมย์มาจองรถเมย์ซื้อไว้ตั้งนานแล้วถ้าไงก็รอบ้านเสร็จเนี่ยโทรมาวันก่อนว่าใกล้แล้วใช่จะเสร็จแล้วจะยกละโอ้โหตายคือที่เนี่ยนอกจากได้ไม้สวยไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เอาไปลงแล้วเนี่ยเราตามดูแลเขาด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะดูแลให้อ่ะพี่วุฒิเห็นเหมือนไปอัปเดตที่บ้านนั้นบ้านนี้ใช่คือส่วนใหญ่สวนที่วิจัดเดี๋ยววิจัดมันจะบอกว่าไงวิทย์ส่งคนไปเมนเทนทุกเดือนก็วิทย์เองอาจจะไม่ได้เข้าไปจะหาเขาทุกเดือนแต่ว่าอย่างน้อยครึ่งปีนึงได้แวะไปดูนิดนึงเพราะต้นไม้มันต้องการการดูแลนะใช่มันต้องการมันเปลี่ยนที่เนาะใช่ถ้านั้นถ้าเราเป็นดีไซเนอร์เราจะรู้ว่าจากที่เราปลูกวันนั้นน่ะแล้วเราจะต้องการให้มันเห็นผลวันข้างหน้าแค่ไหนบางทีต้นไม้มันต้องมีการตัดแต่งถ้าสมมติเราเข้าไปแล้วทรงมันเสียแล้วล่ะจะต้องไปแก้ทรงหรือว่าเราจะปล่อยให้มันสูงขึ้นไปแค่ไหนพอแล้วหยุดอะไรเงี้ยเราจะได้ไปอธิบายเจ้าของบ้านได้จริงแล้วหลักๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะต้องไปรื้อสวนทุกปีนึงครึ่งปีหรือทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยอย่างนั้นส่วนใหญ่สวนก็จะยาวไปเลยนอกจากลูกค้าเบื่อแล้วแบบเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนสวนบ้านอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเพราะจริงๆแล้วเราตอนที่เราดีไซน์ก็คือเราคิดไว้แล้วว่ามันพอเวลาผ่านไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าต้นไม้มันไม่นิ่งเหมือนอินทีเรียพี่วุฒิคืออินทีเรียมันจบแล้วจบเลยแต่ต้นไม้เนี่ยมันต้องเติบโตวันแรกๆที่เราลงมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แต่วันปีนึงขึ้นไปมันจะสวยขึ้น2ปีสวยขึ้นแต่ว่าพอเราเริ่มเข้าปีที่2ที่3อะไรเงี้ยถ้าเราไม่คุมทรงตัดแต่งไม่เป็นดูแลไม่เป็นมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนทรงแล้วรูปทรงมันจะเปลี่ยนต้นไม้จะยืดละเพราะนั้นเราก็ต้องมีการดูแลมันต้องมีการเข้าใจธรรมชาติต้นไม้ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องละเอียดใส่ใจอ่ะใช่ใช่อยู่ที่ความใส่ใจใช่ใช่ใช่อันนี้มีลูกมาด้วยใช่แต่ว่าพอหมดเขามาเขาร่วงหมดเนี่ยเขาอาจจะไม่เกิดใหม่เพราะว่าก็ธรรมชาติจริงๆแล้วเท่าที่เทสกันมาก็ไม่น่าเกิดในเมืองไทยนะพี่แต่ก็อันนี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะว่าใช่แต่ว่ามันติดมาอย่างนี้ก็อยู่ได้โอ้นานอยู่บางต้นนี่ครึ่งปีเลยนะอยู่ได้นานอันนี้เหมาะกับการลงดินหรือว่าต้องปลูกจริงๆในกระถางก็ได้กระถางนี้ก็เตรียมไว้สำหรับลูกค้าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องส่งขึ้นไปหนองบัวลำพูต้นไม้ไปแล้วแต่กระถางไม่ไปใหญ่มากอันนี้สั่งทำพิเศษใช่อันนี้สั่งให้พี่ทิปปี้เอาต้นไม้ไป4ต้นแล้วไม่มีกระถางก็เลยสั่งทำแล้วนี้ก็เลยสั่งเผื่อก็เอาไว้สำหรับคิวซีด้วยเนาะหมายถึงว่าสมมติว่าทำมา4เกิดไม่ดีสักใบนึงเราไม่มีสำรองเลยเนาะโอ้โหนี่จริงๆนอกจากมีหลายประเภทไงอย่างที่บอกเนาะมีมะกอกมีไม้ผลไม้ดอกโน่นนั่นนี่แบ่งเป็นโซนก็ลงเลมอนเลยไว้เงี้ยพี่วุฒิก็ไว้ขายลูกค้าด้วยแล้วก็จริงๆวิทย์ยกไว้ใช้งานของวิทย์ด้วยเอาไปแต่งร้านแต่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำให้ลูกค้าเห็นนะว่าเออมันเซตยังไงดีแล้วก็อยู่กับอากาศแดดยังไงแต่อธิบายเป็นคำพูดอ่ะนึกภาพไม่ออกใช่ใช่ต้องให้เห็นภาพนะยังมีโซนของไม้ใบด้วยใช่ไหมใช่ไม้ใบอยู่ตรงลิตเติ้ลทีเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นี่คือสวนไม้ใบใช่อลังการงานสร้างมากใช่โอ้โหแล้วแต่ละใบใหญ่มากแล้วดอกดูดิเหมือนอยู่ในหนังจูราสสิกพาร์คเป็นถังน้ำบราซิลแบบพี่แต่ตัวนี้เป็นตัวก้านเหลี่ยมออกก้านเหลี่ยมใช่มันมีหลายตัวเหมือนกันอันนี้ก้านเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นแบบไม้น้ำอ่ะไม้กึ่งน้ำอ่ะไม้เลี้ยงแบบแฉะนิดนึงแต่นี่เขาขายกันไหมขายพ่อขายกระถางแล้วอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอย่างนั้นพ่อขายพันนึงนะครับเอาพันเล็กๆ500อันนี้ไม่แพงแต่ว่าคนที่เล่นไม้ก็เก็บกันอยู่ก็จะเป็นหนึ่งในใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เอาไว้คือมันต้องเลี้ยงกับน้ำไงมันก็ไม่เหมือนไม้ในบ้านดูแลยากแต่อย่างนี้ก็ตอนนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นนันซี่เป็นโคโลคาเซียพวกบอลอ่ะพี่วุฒิตอนนี้กำลังมามากเลยนี่คือหน่อนี่เล็กๆเนี่ยพ่อขุดลงไป500กว่าต้นแล้วมั้งครับโอ้โห500กว่าหน่อขายนี่มันเหมือนไม่พ่องไปเลยเนาะช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างนี้เองนะเนี่เดี๋ยวก็ขุดได้อีกแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาอย่างที่บอกพี่วุฒิโคโลคาเซียมันมาแรงตอนเนี้ยนักกับฟาโลไวลาวาอันนี้ก็ใช่เขาใช่แต่ว่าเขาจะไหลมาไหลเข้ามาโคโลคาเซียมันดีอย่างพี่วุฒิคือมันแตกหน่อเร็วต้องเข้าใจว่าอะโลคาเซียมันจะแตกหน่อช้ามันให้หน่อช้าเพราะนั้นราคามันจะสูง
สูงแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะยืนราคาได้นานกว่าแต่พวกบอลพวกเนี้ยโคโลคาเซียมันจะไหลมันจะแตกเร็วเพราะนั้นมันมีการขยายพันธุ์เร็วราคามันจะเพราะเหมือนว่าซื้อไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปขยายซื้อทั้งเดียวประมาณอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันต้องการไอตัวแบ็คโคลอลก็ขายดีพี่วุ้นข้างในสีดำดำนี่แบ็คโคลอลโอ้โหแบ็คโคลอลก็ขายดีแต่ที่ตอนที่ราคาดีสุดคือเนี่ยอันนี้กับนู้นอันเดียวกันโอ้โหใช่มันจะดำเงามันต้องโดนแสงโดนแดดอะไรไหมหรือว่าก็ประมาณนี้แหละพวกนี้แดดจัดคือบอลโคโลคาเซียเนี่ยชอบแดดร้อยได้แดดเต็มวันได้แต่ถ้าเป็นอโลคาเซียที่ใบหนาๆเนี่ยแดดเต็มวันไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไอพวกนี้ชอบแดดเหมือนพวกเผือกมันไอเผือกบอลอะไรที่อยู่ตามคูตามบ่ออ่ะก็คือตามริมน้ำอันนี้นะใช่ใช่นี่คือพวกเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันใช่เคยแบบว่ามีประมาณแบบเนี้ยปลูกในกระถางปลูกในบ้านนะใบจ้อยแบบว่าโมโหมากปั๊บตัดชึ่งโยนไปข้างๆบ้านโดนน้ำเนาะโอ้โหใหญ่ใช่ใช่มันถูกที่ถูกทางมันพี่วุฒิอันนี้เราดูต้องดูแลอะไรเขาบ้างหมายถึงว่าถ้าลงปลูกแบบนี้แล้วอย่างนี้ไม่ต้องเลยพี่วุฒิเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่ในดินอยู่แล้วน้ำก็แทบจะไม่ต้องลดถ้าลดก็คือให้น้ำมันแฉะคือพื้นที่มันชอบแฉะอยู่แล้วอ่ะมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นก็ถ้าถูกที่ถูกทางเขาก็จะเจริญไม่ต้องดูมันไม่ต้องดูแลเยอะอันนี้คือตัวประกวดเมื่อ4ปีที่แล้วที่บ้านเลิศสวนกับสวนหลวงได้ The Best ได้ยอดเยี่ยมมาใช่ตอนนี้มีสักกี่ปีอายุมันเหรอก็น่าจะมี 8-9 ปีแล้วนะต้นนี้800,000แต่มีคนจะมาเอาแล้วเนี่ยเออ800,000เองว่าเอาละคือบางคนเขารู้สึกว่า800,000นี่มันคุ้มค่าบางคนเขาซื้อความสุขใช่คือคนพวกนี้ไม่ได้ซื้อไปขายนะแต่คนพวกนี้คือลูกค้าบ้านที่มีความชอบอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ล่ะไอ้นี่เป็นหน้าวัวใบพี่วุฒิอันนี้จะเป็นแบบใบกรุณาเทียบกับหน้าก่อนเขาเรียกใบหน้าวัวใบบัวอ๋อใช่ใบบัวใช่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่พี่วุฒิอันนี้ใหญ่แล้วก้านก็แข็งแรงใช่อันนี้เป็นเอ็นโทเรียมนี่ใบใหม่เขาอ่ะมันจะอันนี้เมื่อก่อนมีหลายต้นเนี่ยพ่อขายจนเนี่ยเหลือต้นเหลือต้น2ต้นแล้วมั้งครับคือใหญ่ๆก็ไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยใช่เมื่อก่อนใหญ่กว่านี้อีกที่พ่อขายอ่ะไปอยู่สวนคนอื่นมาละการเพาะหรือว่าการขยายพันธุ์มันทำไงเพาะดอกมันหรือเพาะจากดอกคือพ่อวิทย์เก่งเรื่องผสมหน้าวัวอ๋อเหรอยุคเมื่อต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วมั้ยหน้าวัวยุคที่หน้าวัวดังๆอ่ะมันจะมีช่วงนึงที่อินโดเข้ามาบุกแล้วตลาดหน้าวัวตื่นตัวมากอันนี้ถือว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในวงการต้นไม้พูดว่าไม่เคยมีอะไรที่พีคเท่านั้นแล้วแต่ยุคนี้มันเลยไปแล้วเลยยุคนั้นไปแล้วแต่ว่ายุคนั้นน่ะพ่อวิทย์ทำเงินเรื่องหน้าวัวพ่อเป็นคนผสมหน้าวัว3สีผสมด่างออกมาเป็นสีด่างชมพูอ่ะค่าหลักแสนนะหลักแสนแล้วเขาก็ไปขายกันได้หลักล้านอันนี้ก็เป็นอีกพันนึงใช่อันนี้ก็หน้าวัวเป็นลูกผสมโอ้โหนี่เราจดจำกันไม่ไหวหรอกนะมันสารพัดมากเลยมันมีชื่อมันจะจำยากนิดนึงแต่ว่าตระกูลเนี่ยมันจะง่ายมันก็จะมีแค่ไม่กี่ตระกูลเพราะมันหลากหลายเนาะใช่แต่ถ้าชื่อมันโอ้โหจำยากชื่อมันแล้วบางทีแบบว่ามันต่างกันไม่เยอะหรือว่ามันก็แบบว่าอาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างแล้วมันมีแบบว่าลูกไม้ใหม่ที่เกิดจากในสวนเรามาส่วนใหญ่ไม้บางตัวมันก็ไม้ด่างเปอร์เซ็นต์เกิดเยอะเยอะกว่าความเพี้ยนอย่างอื่นนะหมายถึงว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอกาสที่แบบสมมติต้นนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใบเป็นอย่างอื่นเนี่ยยากกว่าที่จะเขาหมายถึงว่าสายพันธุ์เขาแข็งแรงแล้วเขาไม่เพี้ยนไปอย่างอื่นมันไม่เกิดการผสมเกสรแล้วเกิดเมล็ดเหมือนหน้าวัวไงมันไม่มีการผสมเกสรถ้าเพี้ยนก็คือส่วนใหญ่จะไปที่ด่างใช่ไม้ด่างก็คือไม้ยีนด้อยแต่เดี๋ยวนี้มันมีเขาบอกว่ามีเคมีบางอย่างที่ทำให้เกิดการด่างแต่พวกนั้นมันก็จะไม่นิ่งพี่วุฒิมันก็ซื้อไปแล้วมันก็จะคืนไม้มันจะคืนเหมือนถ้ามันได้สารอะไรบางอย่างเข้าไปมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกแล้วพอใบใหม่ยอดใหม่ๆมามันอาจจะกลับไปเขียวเหมือนเดิมเหมือนป่วยนะใช่มันก็ต้องชุบคราวแล้วก็พอรักษาตัวเองได้เขาบอกมันมียาพวกนี้นานแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันได้จริงแค่ไหนแต่ว่ามันก็มีเคสที่แบบว่าเลี้ยงด่างแล้วอยู่ๆมันก็กลับไปแต่มันก็มีอีกบางตัวอยู่ที่ข้อของใบด้วยบางตัวไม้บางตัวเนี่ยอย่างก้ามกุ้งเงี้ยด่างสวยอยู่ดีใบใหม่มาแล้วเขียวแล้วมันก็ต้องคอยตัดไอ้ตัวข้อใบที่ตาใบที่มัน
มีความเขียวความสมบูรณ์ทิ้งแล้วก็ให้มันแตกใหม่เหมือนส่งสัญญาณให้เขาว่าอย่าเขียวนะมันต้องการด่างอย่างเดียวเพราะว่าเขียวพี่วุฒิมันจะสมบูรณ์กว่าไงอ๋อไม้เขียวมันจะสมบูรณ์พอไม้เขียวสมบูรณ์ใช่มันก็จะโตดีเพราะนั้นเราต้องตัดมันทิ้งเพื่อให้มันเผื่อตามวิธีการดูแลไม้ด่างก็จะยากกว่ายากกว่าพี่วุฒิยากกว่าเยอะเพราะว่าไม้ด่างมันจะอ่อนแอพอมันขาวปุ๊บอ่ะมันไม่สังเคราะห์แสงมันก็อ่อนแอถ้าแดดจัดไปก็ไหม้ล่มไปก็เชื้อราอันนี้ก็เลยส่งผลต่อราคาเขาด้วยถูกไหมเพราะว่าเราต้องดูแลเขามากคนราคาเนี่ยเข้าใจว่าความมาคำด่างเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าไม้เขียวคือพอมันมีความต้องการไม้เมื่อเลยราคาสูงโอกาสที่ไม้จะด่างโอกาสที่ไม้จะด่างมันยากมันหนึ่งในโอ้โหหนึ่งในหมื่นในแสนในล้านอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่พอมีปุ๊บคนบางคนไม่เข้าใจว่าไม้ด่างคือไม้ยีนด้อยเลี้ยงยากแต่ว่าชอบความสวยอย่างอัลโบอย่างไรเงี้ยเลี้ยงอ่ะบางคนไม่ได้เลี้ยงแล้วสมบูรณ์ทุกใบก็จะมีตำหนิอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจวิธีการเลี้ยงอีกนี่ยิ่งยากกล้วยด่างยิ่งยากยากอันนี้ใช่ไหมที่ปีที่แล้วที่บอกว่าราคาบอกกระชูดมอนสเตอร่ามันจริงมีหลายตัวพี่วุฒิมันมีตัวอันนี้เป็นใจแอนแต่ว่ามันมีตัวด่างที่เป็นไทคอนแล้วก็มันก็มีตัวด่างที่เป็นรูฉลุเยอะๆที่ไม่แน่ใจว่าดูซิไอตัวที่แบบเด็ดๆที่แบบว่าคนตามหากันคือจริงๆแต่ละปีเมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะยุคนึงมันเคยมีหน้าวัวใช่ไหมใช่เคยเป็นยุคของกล้วยไม้ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นไทคอนเนี่ยอันนี้ก็คือตัวกลางๆแต่ที่พีคจริงๆเขาขายกันไอตัวมิ้นท์เนี่ยจะแพงอ๋อมีมิ้นท์ด้วยใช่มิ้นท์คือเขียวอ่อนๆใช่ไหมใช่มันจะเป็นลายมิ้นท์อันนั้นจะแพงอันนี้ก็คืออันนี้ราคาคือปานกลางแล้วมันก็จะมีของวิทจะมีตัวถ้าตัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิกตอเรียขอบใบมันจะขึ้นมานิดนึงขึ้นมาเป็นกระด้งนิดนึงถ้าสังเกตดีๆมันจะมีแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นรูเยอะๆแต่วิทไม่แน่ใจพ่อขายไปแล้วหรือเปล่าตัวใบมันจะเป็นรูเยอะมากๆเลยครับพ่อน่าจะขายต้นใหญ่ไปแล้วโอ้โหสารพัดเลยฮะคือเนี่ยมันมีความเห็นปะมันวาไรตี้มากมันมีความต่างของแต่ละชนิดเดียวก็มีความต่างของแต่ละต้นนี่คือว่าเราก็จะเป็นคนแบบทั่วไปที่ถ้าเล่นแล้วเราจะรู้เลยว่ามันมันพอมันมีอันนี้ก็ต้องมีอันนั้นอีกใช่อันนี้ก็คือแบบเหมือนคนทั่วไปที่ว่ามอนสเตอร่าอันนี้ก็มอนสเตอร่าแล้วภาพรวมคือมอนสเตอร่าแต่จริงๆคือดีเทลมันต่างใช่ใช่มันมีอยู่ต้นรูเยอะๆเพราะน่าจะขายไปแล้วพี่บุญรูเยอะมากรูอย่างเงี้ยจะเยอะเยอะเลยอันนั้นเป็นสายพันธุ์แล้วเนาะใช่ในมุมที่อยากจะถามเนี่ยในฐานะที่พี่วิทย์เนี่ยคลุกคลีอยู่ในวงการต้นไม้นะฮะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นเราแล้วก็ภายในเวลา2ปีเนี่ยมันก็กระแสมันก็แบบว่าขยับเคลื่อนกันไปวงการไม้ใบไปบอลสีไปอะไรก็มาเยอะแยะไปหมด คิดว่าในอนาคตมันจะไปไหนถ้าเป็นเรามองในแวดวงไม้ใบหรอใช่ว่าไม้สะสมไม้บางตัวมันวนไม้บางตัวมันวนอย่างอยู่ๆอันนี้อีพีเนี่ยพี่วุฒิอีพีพูดาภูพีลิซ่าก็ร้องใช่ไหมปูนิกอีพีไอ้คนละอันเดี๋ยวร้องอย่างนี้งงมีพีขาวอีพีเหลืองโอ้โหใหญ่มากอีพีนี้เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อพี่วุฒิเนี่ยมันเป็นภูที่แบบก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่ามันขึ้นตามข้างทางแล้วมันดูลกแล้วเรายังรู้สึกทิ้งกว้างอยู่เลยพี่ตัวนี้ไม่มีราคาหรอโหพี่วูดยอดหนึ่งนี่ยิ่งตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยตายนี่เบอร์หนึ่งนี่ต้นหนึ่งหลายพันนะยอดหนึ่งยอดหนึ่งหลายพันนะสีก็จะเป็นอย่างนี้ฮะใช่นี่เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองเนี่ยนี่คือเห็นเล็กๆอย่างนี้คือนี่เตรียมตัดแล้วนะไม่มีโตไม่ทันนะคือโตไม่ทันคือเนี่ยอย่างที่บอกพี่วูดตลาดต้องการมากไม้มันวนพี่วูดมันก็คาดเดายากจากไม้ที่ไม่มีคนมองกลายว่าอยู่ๆพีคขึ้นมาเฉยเลยเราคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่เราสามารถเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้หรือว่าไงก็จริงๆก็ถ้าเรามีความหลากหลายเรื่องความชอบหรือว่าการสะสมสายพันธุ์เราก็อาจจะได้เปรียบคนอื่นหมายถึงว่าไม่ต้องไปเล่นตามให้เขาติดก่อนให้เขาฮิตก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนั้นเราจะซื้อของแพงแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยไม้มันถูกๆแต่เราชอบเราก็ซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยอนาคตวันนึงมันฟุกแล้วมันบูมขึ้นมามันก็เป็นจังหวะของเราในแง่ของคนสะสมใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนไม่มีพื้นที่เยอะอย่าง
อย่างอยู่บ้านอยู่ในเมืองอยู่บ้านเล็กๆทาวน์โฮมอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีพื้นที่มันก็จำกัดก็ต้องเลือกเล่นไม้ที่คิดว่าถ้าคนจะเอาไปทำเงินนะก็ต้องเลือกเล่นอ่ะแต่มาเล่นไม้พื้นๆแล้วเผื่อเวลาเงี้ยไม่ได้เพราะเราไม่มีพื้นที่เงินจมด้วยเนาะถ้าเกิดการลงทุนใช่ไหมก็เด็กเดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกอะไรเงินเนาะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้คือเล่นไม่นานก็ตั้งตัวแล้วนะซื้อบ้านซื้อรถกันแล้วเก่งเขาใช้โซเชียลในการเขาใช้โซเชียลเก่งเขาใช้โซเชียลเก่งตอนนี้เขาค้าขายเก่งจริงจริงจากที่แบบเด็กตกงานช่างภาพตกงานไม่มีงานทำยุคที่ผ่านมาอ่ะคนทำงานออฟฟิศเวิร์กฟอร์มโฮมกลายว่าตอนนี้ขายต้นไม้เป็นอาชีพหลักนะขายต้นไม้เป็นอาชีพหลักบางคนซื้อรถได้ซื้อบ้านได้เลยนะทั้งที่บางคนไม่ได้ทำสวนเองด้วยซ้ำใช่ใช่จากไม่มีประสบการณ์เลยผมไม่เคยเรียนต้นไม้มาก่อนเลยแล้วก็มาเรียนรู้เอาเหมือนจับสวนนี้แล้วไปปล่อยขายจับปล่อยจับปล่อยแล้วเขาก็มีหลังๆก็เริ่มจากจับปล่อยก็กลายว่าเริ่มซื้อเก็บละเริ่มเก่งละเริ่มซื้อเก็บแล้วเริ่มเห็นวิธีการผ่าวิธีการขยายพันธุ์ไงเริ่มเรียนรู้พอเริ่มเรียนรู้ปุ๊บก็เริ่มกล้าซื้อตั้งแม่ละตั้งแม่ตัดยอดขายเพื่อเอากำไรถอนทุนที่เหลือเป็นกำไรแล้วขายเอาทุนคืนมันจะมีวิธีคิดอย่างนี้แหละสมัยก่อนต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆแบบว่าหาความรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้พอมีเวลาปุ๊บมันก็เรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยเปลี่ยนสลับกันขึ้นจากยอดเปลงนิดก่อนแล้วลงมาฐานนั่นนะเออยุคมันก็เปลี่ยนไปจริงจริงแล้วมันก็ประสบความสำเร็จนะเด็กรุ่นใหม่เก่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าเด็กพวกนี้เขาจะเก่งโซเชียลเขาจะรู้ข้อมูลดีเขาจะเซิร์ชหาชื่อสากลชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้วิธีการเลี้ยงได้รวดเร็วอ่ะเขาไม่ต้องมาแบบแล้วในโซเชียลเนี่ยบางทีมันฉลาดตรงที่มันมีแบบตรวจค้นว่าคนนี้ค้นหาคำว่าอะไรมันก็เลยแบบเข้าไปหาแบบโดยตรงว่าไอ้คนนี้ชอบอะไรใช่ใช่แล้วมันก็จะเจาะลึกมาหาเราเลยใช่ใช่มันก็เลยแบบว่าตรงง่ายขึ้นกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพอเราไปสนใจแล้วมันก็จะป้อนข้อมูลให้เราเลยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วหรือคนที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาสู่วงการการสะสมต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้ในคือสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วไม่เคยเลี้ยงอ่ะวิมมองว่าคือถ้าตั้งใจเลี้ยงอ่ะอยากทำเป็นอาชีพอ่ะก็ต้องศึกษานิดนึงว่าตลาดเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเล่นอะไรกันราคาไปถึงไหนแล้วมีความต้องการของลูกค้าแค่ไหนแต่ถ้าคนเล่นทั่วๆไปเริ่มจากไม้ใบเขียวก่อนจากไม้ราคาถูกเพราะไม้มันมีตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านอ่ะอย่าเพิ่งกระโดดก้าวข้ามไปเล่นหลักแสนหลักล้านเลยเล่นหลักร้อยหลักพันก่อนแล้วค่อยๆลองเลี้ยงเพราะว่าไม้บางตัวมันไม่เลี้ยงง่ายบางตัวเลี้ยงยากก็มีบางตัวง่ายก็ง่ายอันนี้เนี่ยเราเริ่มจากง่ายก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจว่าเราเลี้ยงได้พอเราเลี้ยงได้เราเริ่มมีพลังละเราเริ่มมีกำลังใจมีกำลังใจอ่ะมีกำลังใจที่จะเลี้ยงต่อเนี้ยเราก็ค่อยไปขยับไปทีละสเต็ปแต่ว่าถ้าคนไม่มีพื้นที่จริงๆจะเล่นไม้แพงเลยก็ได้แต่ว่าคุณต้องลงลึกนิดนึงคุณต้องแบบดูแลเขาจริงไม่ใช่แบบซื้อไปแล้วว่าเสียดายแทนเขาใช่ไหมใช่บางคนซื้อไปแล้วไม่ดูแลมันก็มีดูแลไม่เป็นเลยจริงๆอ่ะแต่เด็กบางคนเอาไปแล้วแบบโตเอาก็เยอะเพราะนั้นเนี้ยอยู่ที่การใส่ใจเพราะว่าเลี้ยงต้นไม้ต้องดูแลต้องสังเกตแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้แต่ละต้นเพราะมันไม่มีตำราไหนบอกว่ารดน้ำกี่ลิตรปริมาณเท่าไหร่ต่อต้นเพราะตำแหน่งที่ไปวางเอาไปวางมันไม่เหมือนกันอ่ะช่องแสงของบ้านแต่ละบ้านหน้าต่างหรือกระจกแต่ละบ้านเลี้ยงคนละภาคก็อากาศก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ความชื้นในบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันให้รดน้ำปริมาณเท่ากันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องสังเกตต้นไม้ที่ในตำแหน่งที่คุณไปวางแล้วค่อยเรียนรู้กับมันสักพักเดียวแล้วคุณจะรู้แล้วว่าต้นนี้ลดประมาณนี้บางต้นนี่อาทิตย์ละครั้งยังได้ในฐานะคนที่รักต้นไม้นะเขาก็แบบว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะให้ตะพื้นตะพือแบบซื้อเพราะว่าคนซื้อแบบเขาจะขายได้จะแบบไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อก็ดีสำหรับคนที่ขายต้นไม้แต่เขาก็เป็นห่วงต้นไม้ที่เขาขายไปเหมือนกันนะอยากให้อยู่รอดมีความสุขต้องเรียนรู้เรื่องตำแหน่งสำคัญถ้าเรามีแดดเราก็เลี้ยงต้นไม้ได้หลากหลายขึ้นแต่ถ้าบ้านเราไม่มีแดดเราก็คงต้องเลี้ยงต้นไม้ที่มันทนล่มต้องมาเรียนรู้มันว่าไหนทนกับพื้นที่เราเพราะแต่ละบ้านพื้นที่ความเหมาะสมไม่เหมือนกันครับผมโอ้โหวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มมากเลยนะฮะได้เห็นทั้งต้นไม้ที่แบบว่าไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะแล้วก็เห็นกระบวนการของการดูแลแล้วก็วิธีคิดนะฮะของพี่วิทย์แล้วก็คุณพ่อนะฮะในการที่แบบสร้างต้นไม้แล้วก็แบ่งปันให้คนที่ชอบต้นไม้แบบเดียวกันเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมเนี่ยเร็วๆนี้คงเปิดได้แน่นอนนะฮะแต่เพื่อความชัวร์ให้ติดต่อมาก่อน
สอบถามมาก่อนก็ได้โทรหาวิทย์ก็ได้ครับ081-824-4119หรือทักมาใน IG ก็ได้ครับ with_littletea ครับผมก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะมี IG ของเขานี่เขาจะมีแบบว่าโอ้มีคลิปอะไรที่สวยๆลงให้ดูทุกวันแล้วก็แฮปปี้มากว่าเวลาแบบว่าเครียดๆทำงานเครียดๆก็เพลินคลิกไปดูก็จะแบบว่าอ๋อมีความสุขนะได้เห็นบรรยากาศที่แบบว่าพี่วิทย์เนี่ยเขาเก็บภาพมาฝากนะครับผมก็มาได้ที่ Little Tree Whispering Land นะครับผมแล้วก็สวนคุณพ่อใช่ครับนะฮะที่อ้อมใหญ่นะครับผมทางไปนครปฐมเนาะใช่ๆนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากเลยครับขอบคุณครับ